ที่ไหนลงทุนนะครับดังนั้นก็จะได้มอบให้แก่คนที่ไม่สู้ใช่ไหมเจ้าที่ไหนอ่านหน้ามีสามครั้งผมไม่ได้มอบให้ถ้าไม่มีคนที่ไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะให้คือให้ทั้งหมดนะ 4,999 บาทที่เงินครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับอ่ะไป 4,999 บาทครับอาจารย์นะครั้งที่1ครับรอบครั้งที่1มีใครพูดไหมครับ4,999ครั้งที่2มีนะ4,999ครั้งที่3ไปทั้งหมดกันนะใจเกินร้อยนะเสียใหญ่ใจเกินร้อยนี่แต่มีแถมกล้วยอีกหนึ่งลูกนะอะไรแถมกล้วยอีกหนึ่งลูกครับนี่สุดยอดสุดยอดนะกล้วยปลูกเองชีวิตมันไม่ได้กล้วยกล้วยนะขออนุโมทนานะเอาเก็บไว้นะบ้านเป็นลูกสะกดได้ตอนหลังเราก็ไปเที่ยวบ้านหรือว่าทำแม่ที่อื่นก็ได้นะไปอุดตะกุดได้เอาละโยมนะครับโยมเหนื่อยกันแล้วนะครับจะให้พรเนาะให้พรโยมจะแจ้งยอดก่อนแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งอยู่มันแรง3737อะไรสักอย่างนี่ไงที่มันขึ้นอยู่2373737อะไรนี่แหละนี่ครับจากตัวนี้นะโยมเป็นตัวเลขของการเดินทางของเงินเลขเจ็ดเดินไปไหนก็ดีโยมเดินทางวันนี้เลขของประจำวันที่1เอาแจ้งยอดนะ237สามสามเจ็ดนะครับโอเคไหมโยโอเคไหมครับโอเคไหมเอางวดนี้เอาไหมครับงวดนี้เอาไหมสองสามเจ็ดนะเจอไหมเจอไหมนะสามสามเจ็ดโยโยอนุโมทนานะครับเอาละโยเหนื่อยแล้วนะครับโยเหนื่อยเนี่ยแค่นั้นเองโอเคต่อไปเขาจะให้พรโยนะโยมใดตั้งใจเยี่ยมเยี่ยมมีน้ำก่อนนะครับไม่มีน้ำก่อนน้ำใจเนาะโยมเนาะในกันแล้วเนาะในใจก็ได้อะไรที่อยากในใจถ้าใจเราไม่สบายใจมันก็เราอยู่ที่ใจไม่สบายใจก็อนุโมทนากับโยมที่มาร่วมบุญในครั้งนี้เนาะไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนทางซีอิ๊วหรือว่าจะเดินไปทางน้ำทางอากาศทางบกซีอิ๊วไปไหนซีอิ๊วไปซีอิ๊วทั้งหลายซีอิ๊วคิดสิ่งใดอยากได้สิ่งใดก็ให้สมอย่างที่คิดอย่างที่ชาลาของเราก็มองไปเราทำอะไรก็เห็นไหมกล้วยกล้วยเป็นกล้วยไหมกล้วยทำอะไรก็ง่ายสบายสบายใจเงินทองอย่าไปซีเรียสกับมันไม่ใช่ของเราหรอกคนที่เก็บคนที่ตะลี่ไม่มีคำว่าจะมีตังค์ไม่มีคำว่าจะรวยหรอกคือแต่เป็นผู้ที่ให้ตังค์อะไรมันไม่ใช่ของเราก็ถึงเวลาก็จะได้ทรัพย์จะได้สมบัติเองคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อลำบากทั้งชีวิตเกิดมาเพื่อเขาทดสอบเราว่าเราจะผ่านไปได้ไหมวันนี้ก็นั่งอยู่เห็นลูกแก้ววิ่งอยู่ตรงกลางศาลาหมายความว่าเราทุกคนที่อยู่ในนี้อะไรที่มันอยู่ในใจมันอยู่ในจิตเราที่มันไม่สบายใจมันขับแค้นใจมันไม่โล่งใจตอนนี้มันหายแล้วมันหายออกไปหมดแล้วลูกแก้ววิ่งมามันตกที่กลางศาลาพอดีมันตกในบาตรแล้วแบบน่าจะตกในบาตรฉันนี่แหละตุ้มก็เห็นตัวเลขที่มันขึ้นนี่แหละคุยไว้ก่อนแล้วก็มันเป็นตัวนี้เอ๊ะอะไรมัน3732 37อะไรแบบนี้คุยๆมันก็ลงเห็นไหมตัวเลขที่แท้จริงเรารู้เราบอกโยมไว้ก่อนตั้งแต่นู้นแล้วเอ๊ะเลขมันทำไม2377อะไรในบาตรเราพอลูกแก้วลงเขามาบอกแล้วว่าเลขตัวนี้เป็นเลขของการเดินทางของเงินเลขเจ็ดเลขสามสามประการอยู่อาศัยไม่ว่าเราจะไปอยู่กับใครที่ไหนมันก็ปลอดภัยมันดีหมดที่อยู่อาศัยดีแล้วเจริญแล้วอะไรที่มันติดมันขัดมันก็หายแล้วไอ้ที่เราอยู่ในใจเราหลับตาเลยให้โยมหลับตา
สิบวิหลับตาหลับตามองเห็นอะไรไหมเห็นแต่ความมืดเรียกว่าหลับตานอกเปิดตาในแล้วก็ถอนหายใจทิ้งไปไอ้ที่มันไม่สบายใจทั้งหลายสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่สมหวังไม่อะไรก็เกิดแต่ความคาดคะเนของเราเองเราคิดเองคำนวณเองอะไรเองมันไม่ไปตามธรรมชาติทั้งที่เราทุกคนเป็นคนที่มีอยู่แล้วโยมทุกคนเป็นคนที่มีอยู่แล้วเป็นคนที่รวยอยู่แล้วทำไมพระอาจารย์ถึงพูดว่าเราเป็นคนที่มีและรวยอยู่แล้วหลับตาเราเกิดมามีอะไรเกิดมามีสวนแก้วมังกรเหรอไม่ใช่อ่ะเกิดมามีรถมีบ้านไม่ใช่หรอทำไมเราไม่ไปเจอกันไม่มารวมกันเพราะมันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรที่เขาให้เรามาเจอกันเราเคยอยู่ด้วยกันมาเป็นหมู่บ้านที่เราเคยอยู่เคยกินเคยลำบากด้วยกันเคยสบายด้วยกันเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นเครือญาติกันถึงได้มาเจอกันถึงได้มาหากันกี่จังหวัดประเทศไทย70กว่าจังหวัดไม่ต้องไปเจอที่นี่ไปที่เราไม่เจอกันอีกอะไรกันนักหนาพวกมันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรที่เราไปเจอกันเราได้เจอกันในเมื่อเราได้เจอกันเราก็จงรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันมาวันนี้มาที่แห่งเขาสุนโมแห่งนี้เขาสุนโมแห่งนี้แล้วสุขแปลว่านอบน้อมสุนโมแปลว่าทองทองก็คือมันไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทองอ่ะมันจะเป็นตะกั่วก็ไม่ได้แต่ถ้าตะกั่วชุบทองหรือทาทองพูดยังไงประกาศยังไงว่าเดินเป็นทองมันก็เป็นตะกั่วไปเลยครับเราก็เป็นทองเนี่ยเราเป็นตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเพราะจะพูดก็สูตรก็พูดถึงหมดแล้วไงก็สูตรก็พูดไปหมดพูดก็จะไปซ้ำกับสูตรก็อยู่ในภาษาก็ปีนี้ก็คืออยากอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปไหนยังไงเลยก็มีเทวดามาบอกเทวดามาบอกเทวดามาก็บอกว่ามันมีไม้มงคลที่ทำเป็นวัตถุมงคลมาบอกว่าเราทำวัตถุมงคลแต่ละอย่างจนไม่มีใครมาร่วมจะทำบุญแหละมีแต่พวกมหาอุ้มอยู่โยงคงกับพันอะไรมีแต่พวกอะไรบูบูเหนียวเหนียวก็ถามเราจริงๆว่ามันไม่เหนียวไม่โยงคงกับพันมันจะรักษาตังได้ยังไงมันจะรักษาสิ่งของแล้วได้ยังไงคือความล้างของเราเนี่ยเราก็อยากอยู่โยงคงกับพันแต่ความไปอยู่โยงคงกับพันที่เราเข้าใจมันไม่ใช่โยงเราเข้าใจผิดมาตั้งนานเราเพิ่งมารู้เองว่าอะไรที่มันอยู่เหนือความอิจฉาภูมิพันก็คือเมตตาเมตตาเออเป็นไปได้ไงอยู่ยงภูมิพันดีๆบอกว่าอะไรที่สำคัญกว่าอยู่ภูมิพันคือเมตตาถ้าคนเราเมตตากันแล้วก็คงไม่มีเรื่องกันคงไม่มีการลักขโมยกันอื้อก็เลยทำเป็นไม้แล้วถูกบางคนแต่ก็ตั้งใจนั่นทำในภาษาสามเดือนแต่มากเอาไปปลูกเสกโอ้ยอย่าให้พูดเลยบินน้ำข้ามทะเลปลูกเสกที่มาเลยไปปลูกเสกที่อินโดที่ไปไม่ใช่ธรรมดาตะกุดนี้ไม่ใช่ว่าจะเมตตาอย่างเดียวแค้วคาดด้วยเพราะเที่ยวบินที่ขึ้นไปที่มันตกอะไรนะถ้าบินมันตกมันอินโดที่ตกเราขึ้น3:15แต่เที่ยวของเราดีเลยเที่ยวคันที่ตกไปดีไปถึงก็ดึกอะไร
คนมาไม่พอมาทุกอย่างก็ไม่รู้เขานะเครื่องมีนะไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้รู้แต่ผมบอกดีเลยของเราเป็นเที่ยวที่จะไปเราขึ้นเป็นไม่ได้ขึ้นเราก็เลยถัดมาจาก 3:15 มาเป็น 3:35 เราก็ขึ้นได้ประมาณสัก12 นาทีแบบนี้นะขึ้นไปได้12 นาทีเราก็ตามเครื่องของเราก็ออกตามไปออกตามเสร็จขึ้นที่ตกก็คือที่ไปกับเราอะลำที่เราไปดูดิธรรมดาเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นเรานะเพราะเที่ยวบินทุกอย่างมันเป็นเราไงเออแปลกนะอยู่ที่ไหนที่ไหนมาลูกที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนถือว่าแค่ค่าใช้ได้ปลอดภัยเลยเนี่ยก็ตั้งใจทำก็โยมมาเนาะก็ร่วมให้โยมจะให้พอเสร็จแล้วให้โยมเดินมารับวัตถุมงคลจากพระอาจารย์ตรงนี้แล้วก็เดินออกไปข้างนอกก็ไปอธิษฐานนะเอาผลไม้รากไม้สักคนละ1 ชิ้นเพราะว่าปลุกเสกแหละเทวดาเลยปลุกเสกกลับไปโยมก็จะได้อุดมสมบูรณ์จะได้ร่างกายแข็งแรงไอ้แก้วที่มันใสได้ใสขึ้นใสอีกใสแล้วใสอีกมันจะได้ไม่มีอะไรมาบังตาก็โยมมีใครมีอะไรไหมอย่าว่าเราพูดนานหรือว่าพูดเยอะแล้วพูดนะเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยก็แย่งทั้งวันไม่ได้พูดเลยพูดไม่ถึง10 นาทีเนี่ยยังบอกว่าจานไปคุยนานเพิ่งมาคุยอะนั้นเขาเป็นคนละอย่างนี่เราคุยของเราเนาะตั้งโยมตั้งใจรับพรเนาะเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับไม่ต้องรีบไม่ต้องรอยังไงบ้านแล้วอยู่นี่ก็จะเป็นบ้านแล้วอยู่ตั้งใจกดน้ำเราพอไม่มีน้ำเราก็กดตั้งใจอะไรก็ไม่เท่าในใจนี่แหละน้ำใจพลังใจตั้งใจกดน้ำนึกถึงผู้มีพระคุณนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงผู้ที่เคยช่วยเราดูแลเราเคยช่วยเหลือเราเรามาครั้งนี้บุญกฐินครั้งนี้มันเป็นบุญมหาศาลมันเป็นกฐินที่เราไม่ได้นัดหมายเราไม่ได้จับจองแต่เราตั้งใจที่จะเลือกมาไม่มีใครบังคับเรามากฐินนี้เป็นบุญใหญ่มากถึงว่าเราจะไม่มีกฐินเอกไม่มีเจ้าภาพใหญ่แต่เราก็มีสายบุญที่ใจเกินร้อยกว่าเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ไม่มีไม่เป็นไรนี่เราก็รวมกันคนละบาท2 บาท10 บาท20 บาท30 บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ที่นี่ก็จะเริ่มขึ้นจะได้ทำศาลาจะได้ขึ้นฐานเรื่อยๆจะทำเรื่อยๆไม่หยุดละเพราะว่าพาโยมก็มานั่งที่นี่นานๆโยมก็บอกร้อนไม่ไหวร้อนเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เราถึงจะทำศาลาให้อยู่นี่แหละแต่โยมก็ติดโยมติดแบบติดสบายโยมสบายไม่อยู่ที่นี่ก็เลยร้อนถามว่าเราร้อนไหมเราก็ร้อนแต่เราอดทนเราอดทนถ้าเราไม่มีความอดทนมันจะทำให้เราเกิดความขาดสติเหมือนคุยกับโยมเนี่ยโยมนั่งเนี่ยให้โยมอดทนโยมบอกเนี่ยอดทนไม่ถึงตั้งใจควรมาประพอยเป็นภาษาบริสุทธิ์ต่อไปยะถาวะริวาปุราปริปุเรนติสาธารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกติอิชิตังกสิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสเพปุเรนโตสังกปาจันโทปะระณะโสยะถามะนิโจติรัสโสยะอ๋อ
นวลจันทรุณมาวัฏฐานิอายุวันโนสุขังอังคารินทธันติสัพพัญญาวัฏฐานิโยเวทมัจจารากาเลนะทิMangalaya, Mangalaya, 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 Mangalaya,
สุนังภาตังสุมาตังสุปภาตังทิตังสุขังโมสุโมตโตสุเยธังธรรมตังภาพินังวาจาธรรมังภาพินังภาพินังมโนกัมมังปฏิทิเตทินาปะทาทินาลิงกะตะวานะระพังตะเฮปะทาทินิเชยานโตโพธิยามุเนสะกะยานังทิวัตตะโนเอวังตะวังวิเชโยวิเชยาสุเชยามะอะปะลาแม่นะเดี๋ยวก็มาใกล้ๆนิดนึงไปทำมือกับคุณแม่